ากำลังช่วยเพลเยอร์ค่ะในการแก้ไขปัญหามันมีคนสุ่มได้เอ็นเดอร์ดราก้อนมาอีกแล้วทุกคนพิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกได้ยังไงโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยงงเลยมันไม่ใช่ตีที่สองแล้วมันไม่ใช่มีออกมาได้ยังไงดิอย่ามาขิงเล่นกันดิล้วนๆกลับออกมามันต้องมาถ่ายรูปแล้วแหละจริงถ่ายรูปไปโอ้โหก่อนเดี๋ยวผมมาไปแตกก่อนมันโอกาส 1% นั่นน่ะทำไมออกรวมตี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 เดี๋ยวๆๆรวมตีรวมตีรวมตีโดนไหนอ่ะพี่หมิวพี่หมิวก็ผมแล้วเนี่ยวันนี้ออก2คนเลยเนี่ยท่านนี้กุญแจดอกที่2ที่ผมเปิดแล้วน่ะอะไรอ่ะมัน 1% นะคะมันของอย่างเยอะมีคนได้ตุ๊กตาอย่างอื่นมาบ้างมั้ยเนี่ยเอ้ยมีพี่หมิวผมเพิ่งได้ปลาหมึกมาเอาแล้วโอเคคือเขาสุ่มอย่างน้อยอ่ะคือตอนนี้ผมอยากได้ให้สุ่มให้ได้กุญแจก่อนแล้วกัน VIP 2อ่ะ VIP 2กำลังดีถ้าอยากสุ่มได้กุญแจโอ้เฮ้ยมันจะออกมาได้ยังไงอ่ะไม่ใช่เลยแบบนี้ไงก็คือกดไปงั้นน่ะแล้วก็อะไรแปลกๆเตี้ยมดำโอ้ยน่ารักมันออกได้ยังไงมัน 1% แต่ออกเนาะเอ้ยเขาได้ปลาหมึกด้วยนะนั่นน่ะผมได้มา2ตัวแล้วยังไม่เคยได้กล่องเลยขายไหมก่อนที่ราคามันจะตกไม่ครับไม่ขอฟัดมันหน่อยสิดีดีน่ารักจริงๆผมมีโปรเจกต์ผมอยากได้อีกตัวนึงนะจริงอ่ะมีโปรเจกต์ทำมาเข้าบ้านไม่เอาของส่วนตัวไงจะเอาโปรเจกต์ทำมาเข้าบ้านเหมือนก่อนเฝ้าบ้านนะอุ้ยมันน่าฟัดมากเลยนี่ไงทำมังกรไฮได้ไงโอ้ได้มาได้ยังไงทุกคนก็เฮ้ยสิทำไมถึงออกเฮ้ยวันนี้ออก2อันแล้วนี่ของคุณพรเอกอีกอันนึงแล้วคุณพรเอกตัดออกตอนกี่โมงอ่ะตอนประมาณบ่ายๆอ่ะก็ถ่ายรูปประมาณนี้ก็เมื่อกี้ที่เห็นกำลังพูดกันเลยว่าไปเปิดเล่นดูดีกว่าอย่างนี้ต้องไปดูแล้วต้องไปดูคุณพรเอกว่าบอกเลยว่างานนี้ต้องแก้ไขอ่ะเอาสล็อตน้องมังกรไปอยู่ไกลๆหรือไม่ไปอยู่หน้าสุดที่มันไม่ออกใช่ก็ไม่รู้ดิออกนี่มันยากนะมังกรน่าจะต้องลดเรทลงสักหน่อยอ่ะว่าให้มันแล่ๆไปถ้ามันแล่จริงมันต้องลดเรทลงไปลดเรทไม่ได้ค่ะเพราะว่าต่ำกว่า 1% ไม่ได้แล้วไม่ก็แบบทำชุดได้แน่มันหมุนออกยากๆหน่อยไม่รู้ว่าไม่มีค่ะไม่มีระบบนั้นก็เอาไงเอาของอื่นเป็นเพิ่มเป็น2ชิ้นไงพี่แล้วองค์กรหรือชิ้นเดียวมันก็คือ1ใน30อ่ะมันก็คือ1ใน30อย่างเช่นเมนดิ้งอ่ะที่เราสุ่มมันก็คือ1ใน40แต่เพียงแค่ว่าเมนดิ้งอ่ะมันไม่ค่อยออกไงแต่มังกรอ่ะมันออกมันอยากออกมานั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้มันอยากมาหาเจ้าของใช่อ่ะมันอยากมาอยู่ตีนี้ไงตีนี้อยู่ดีเอ็นเยอะเกินทุกคนคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เราเอาตัวละครเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์คือมีคนแบบบริจาคเงินให้ตัวแอดมินมากมิวก็ย้ำตลอดค่ะว่าถ้าบริจาคเงินเข้าตัวแอดมินอ่ะเราเอามาใช้ไม่ได้อ่ะเพราะตัวแอดมินน่ะเป็นตัวที่สามารถเสกเงินได้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ต้องล้างตัวแอดมินล้างข้อมูลเป็นประจำเพราะว่าต้องทดสอบนู่นนั่นนี่ในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมถ้าอยากโอนเงินให้ค่ะต้องโอนมาที่ตัวเซิร์ฟสิจะได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยได้ต้องบอกว่าได้เวลาของการคุรีทายแล้วนี่ค่ะตอนนี้ตัวเซอร์เราเงินไม่ค่อยจะมีใช้เงินเยอะมากในการซื้อคอนกรีตซื้อสิ่งต่างๆโอนมาเลยจ้ะพร้อมรีจ่ายแล้วพร้อมรับมาก ได้เวลารีจ่ายค่ะเอ๊มีใครจะให้เงินเราไหมนะนี่ไงเอาเลยนี่พร้อมแล้วพร้อมรีจ่าย50สตางค์ เอามาทำไม1วันโอเคขอบคุณสำหรับ 1,000 บาทวันแห่งการรีดถ่ายเงินมีใครจะบริจาคให้แอดมินไหมเฮ้ยมีคนให้600บาทแน่โอ้โห5บาท1บาทมีคนให้เราหลายคนมากแต่ให้1บาท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 ซื้อลูกอมยังไม่ได้เลยค่ะโอ้ย1บาทอีกแล้ว1บาทโอ้เขาบอกว่าจะให้เงินเขาบอกว่าจะให้เงินแต่เขาให้เงินอยู่กันแค่บาทเดียวโอ้โหสิบบาทไป100เอ็มคอยขอบคุณร้อยเดียวเองเหรอฮะ
คนปลูกข้าวจ้างหมื่นเท่าไหร่หน่วย10 100 พันหมื่นปลูกไม่เยอะเฮ้ยไหนอุ้ยนอนนะโอ้ยแต่คนได้ฉันตัวนี้น่ารักอาซี่ปลูกไม่เยอะจัดไปจะเอาเงินไงมีคนถามว่าเงินไม่พอเหรอคะเราเหลืออยู่ 300,000 เนี่ยจาก 800,000 เฮ้ยเงินซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อชุดเกราะซื้อคอนกรีตไม่เหลือไงใช้เงินเยอะมากเนื่องจากเป็นตัวแอดมินค่ะเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปฟาร์มสิ่งต่างๆเพื่อเอามาขายเราก็ต้องรับจ้างนี่แหละรับจ้างทำนู่นทำนี่ค่ะหาเงินเพื่อมาซื้อเกราะซื้อไอเทมซื้อชุดเอาเนี่ยต้องบอกว่าชุดที่มีใส่ทุกวันนี้ก็มีคนบริจาคให้นะคะมีคนโอนมาให้10,000แน่เอ้ยขอบคุณสำหรับ10,000ค่ะนี่มันแวสซีฟอินคัมในการเป็นแอดมินเซิร์ฟนี้จริงๆหาเงินใช้กับรับจ้างทำงานไปเรื่อยๆมิวปุ้ยเขาเสร็จแล้วค่ะแต่เขาอยู่ไหมอยู่จ่ายมาซะดีๆเรียบร้อยแล้วได้เวลากลับบ้านเรามิวลองปลูกไม้ไผ่ไว้หลังบ้านของเราดูค่ะไม้ไผ่ต้องใช้ดามในการตัดใช่ไหมปึ๊บเราไล่ตัดอย่างนี้จะเป็นยังไงเอ่ยโอ้ก็ได้ค่ะแต่อาจจะไม่เรียบเนียนเท่าไหร่นี่คือปลูก4แถวตรงนี้ก็คือปลูก4แถวเหมือนกันเฮ้ยก็ตัดได้นะโอ้โอเคโอเคถือว่าเราปลูกพื้นที่กำลังพอดีค่ะระยะมือถึง4บล็อกตัดไปวิบปึ๊บปึ๊บฮ่าเฮ้ยมีไม้ไผ่ไว้ใช้ก็ดีผ่านไปอีก1วันค่ะทุกคนคะมิวตัดสินใจแล้วว่าจะให้ตัวละคร MP หมิวนี้เป็น OP ค่ะเพราะเหตุผลว่าเวลาที่เราทำหน้าที่แอดมินใช่ไหมคะผู้เล่นโอนเงินให้แบบอยู่ดีๆอยากโอนให้เป็นสินน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยโอนให้เข้าตัวแอดมินเนี่ยซึ่งเราเอามาใช้ไม่ได้ไงเพราะตัวที่จะใช้เงินคือตัวเซอร์ค่ะตัวแอดมินไม่ได้ต้องการเงินก็เลยคิดว่าอยากจะให้ตัวเซอร์เนี่ยเป็นตัวแอดมินเลยแล้วกันทีนี้เล่นแบบซื่อสัตย์เลยค่ะถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็จะอยู่ในโหมด survival ก็หมายความว่าเวลาที่ผู้เล่นเรียกเราใช่มั้ยพี่มิวครับมาดูนี่หน่อยพี่มิวครับมาช่วยนี่หน่อยพี่มิวครับมาดูนี่หน่อยว่าทําได้มั้ยเอ๊ะหรือช่วยนั่นหน่อยเราก็จะได้กลายเป็น OP ค่ะในการที่ไปช่วยเพลเยอร์ได้ทันท่วงทีแล้วในเวลาว่างเราก็จะได้กลับมาทํางานบ้านของเราโดยที่ไม่ต้องสวิตช์ ID ไปมามันลําบากนั่นเองค่ะคุณวรรณเบ OP OP ว่าแล้วว่าต้องมีเจ้านี่เหลืออยู่จริงด้วยคนไม่ยอมเอาโพออกเหรอจอดโอพีไม่มีเหรอตอนนี้ไม่มีเอาตัวนี้มาแล้วจะเอาโอพีตัวนี้ yes sir เดี๋ยวนะ scoodtv นี่คือผู้เล่นใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงเอาของเก็บก่อนกลัวอุปกรณ์หายเวลาเป็นตัวแอดมินทีไรลบเสมอเอาก็แน่นอนมันจะลบนู่นลบนั่นลบนี่เสมอปึ้งลบทั้งตัวอยู่แล้วใช่โอเคตอนนี้เราจะเริ่มซีซั่น2เดี๋ยวมาดูเห็นไหมโอ้ชิเนี่ยมันมี enter แสดงว่ามันมีโพเคยมีโพตรงเนี้ยโอ้นี่คุณวรรณบีใช้คำสั่งนี้เลยค่ะอันไฮค่ะตอนนี้ enter linkอันไฮไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มันบอกว่าไม่ไฮแล้วแปลว่ามันโผล่มาแล้วแต่เพียงแค่ว่าจะอยู่ตรงไหนอีกเรื่องนึงมุดดินไงมันไม่เห็นนะมันอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนี่แหละในขอบเขตบริเวณนี้ค่ะแค่นั้นเลยมันไม่มีทางเห็นนี่ปะถูกไม่ใช่เหรอเพราะมันเป็นโผล่ที่หายไปมันไม่ได้หายไปมันอยู่แค่มันไฮอยู่ค่ะเดี๋ยวนะไม่อันนี้คือมันโดนลบแมปมาไม่ใช่เหรอเอ้มันโดนลบแมปมาแต่ข้อมูลโพลมันเก็บไว้คนละที่หรือเปล่าใช่มันเก็บไว้คนละที่ผมรู้ไฟว่ามันเก็บไว้ไหนเดี๋ยวนะเวิลด์204เวิลด์254คืออะไรไม่รู้ค่ะตอนที่ลบก็เป็นลบเวิลด์ธรรมดาเปล่ามาถึงโฟลเดอร์มันชื่อไม่คุ้นมีโพเหลืออยู่บานเลยอันนี้ลบโพในโลกนี้เหรอหรือยังไงมันไม่ใช่ลบทุกเวิลด์นะเฮ้ยมันเป็นโฟลเดอร์ของมันมาทูอ๋ออันนี้ไม่พลาดหรอกลบแล้วก็รีสตาร์ทด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะลองลบดูก่อนแล้วลองโอกาสรีโหลดดู
เฮ้ยตรงหน้าเราก็มีหมู่บ้าน NPC นะวะถูกไม่เห็นเนี่ยหน้าเราเลยอ่ะเลยภูเขาเขียวนี่ไปปุ๊บใช่ป่ะจะเจอ1หมู่บ้านไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวจะเอาตัวเซิร์ฟมาเล่นไม่ต้องบอกว่ามันอยู่ไหนอันนี้บินมาด้วยความเร็วก็จำไม่ได้ NPC ไม่เกิดอ่ะยอดเยี่ยมมีหมู่บ้านแต่ไม่มี NPC ไอ้เนี่ยมีแอลโกเลมโอ้โหจมหิมะตายกันแน่นอนถ้าอีรอบนี้ใช่จมแน่จมแน่แล้วจุดเริ่มต้นเราวางโฮโลแกรมไม่ยังคุณมันดบีไม่ได้วางครับไม่เขียนไปเขียนโฮโลแกรมไว้โอเคแค่เกิดมาก็ตายแล้วแหละจอดโอ้ยนี่ไงย้ายไหมไม่ย้ายหรอกตามที่วางแผนไว้ค่ะไม่ว่าโลกนั้นจะมาแบบไหนก็และแต่ดวงชะตาจะนำพาดุยดุยอ้าวดุยดุยคุณวันวีวิธีง่ายที่สุดคือวางโปรเทคของคุณวันวีไว้ตรงนี้ค่ะโอ้ยหนาวโอ้จมโอพีแล้วโอพีแล้วไปที่โอพีแล้วขึ้นมาหนาวจุงวางไอ้นั่นไว้เลยโปรเทคกันไว้เลยอ่ะโปรเทคร้อยคูณร้อยกันไว้เลยร้อยเลยอ่ะเออบอกได้คำเดียวค่ะเซิร์ฟยังไม่เปิดแต่คนมาเตรียมตัวกันแล้วนะโอ้ยจะแย่งจริงทรัพยากรกันใช่ไหมพวกนี้แน่นอนมิวก็จะมาแย่งด้วยค่ะเราอยากได้กองสปอนเฮ้ยเดี๋ยวเตรียมตัวจะมาแย่งจริงคุณวานาวีอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันของหมดคิดถีบเอ้ยแค่ที่หนึ่งบล็อกลบไปโอกาสเวิลด์แล้วก็เวิลด์เตรียมตัวกันเถอะจอดโอเคมันไม่อยู่แล้วโปรเทคเดี๋ยวนะจะไปขุดแร่ต้องทีพีค่ะไม่เดี๋ยวอ้าวประตูไม่ได้อยู่ตรงหน้าจุดวาร์ปอ่ะจุดวาร์ปอะไรจุดไหน UARP วาร์ปวาร์ปเวิลด์เลยวาร์ปเวิลด์เปล่าเพราะเดี๋ยวต้องวางโปรเทคใหม่ปุ๊บเอ้ยจะไปกังวลทำไมว่าคนจะจมหิมะมันมีปีกกันทุกคนแล้วคุณวันบีฮะเปล่าแค่วางโปรเทคโอเคเรียบร้อยโปรเทคเตรียมตัวก็ต้องรีเซิร์ฟอีกทีนึงเพื่อไอ้นี่ใช่ไหมใช่ต้องปรับตัวเลขคนถูกต้องเดี๋ยวก่อนเอาอะไรนะเมื่อกี้ออนไนวิชั่นยากันไฟในวิชั่นเอ้ยเนเธอร์ไลท์เราไม่หาเราจะหากงสปอนอะไรเนี่ยอันนี้คือคนขี้โกงเซิร์ฟยังไม่เปิดเตรียมตัวแล้วอะไรกันเอ้ยคนอื่นเขาเตรียมตัวก่อนเซิร์ฟเปิดอีกทางนี้ช้ากว่าคนอื่นเขาแล้วว่ามัวแต่จัดการเซิร์ฟเวอร์จอดช้าก็จริงแต่กำลังทำอยู่ในช่วงที่กำลังนิดหนึ่งนะมันต้องหาเซโอเคพร้อมสปอนอยู่ที่สปอนล็อกจะรีบไปด้วยเขาไฟแสงนี่กอดรอเลยเอาเดี๋ยวทุกประกาศ1วินาทีเข้ามาประมาณ20คนแล้วอะ26คนรอแล้วดิรอแล้วลูกมือรออยู่ลูกมือแบบมีออนไลน์ไม่เออเลิศนะเนี่ยเออผู้ไวแดนี่ไงทุกคนไปกองอยู่ไม่รีบๆหวาของกันเหรอเฮ้ยสวัสดีเราไปแล้วไปสิเวลไอพิมพ์คำสั่งเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไอคีย์เบนทารี่อะไรเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ไปโลกฟาร์มของบางคนจะไปตีมังกรเฮ้ยหรือเขาจะไปตีมังกรไม่บางคนหาปีกไปเราจะไปจะไปให้พ้นจากระยะออกจากคุณวันวีแล้วเราก็จะลงเมืองเดี๋ยวนะเรามีไนวิชั่นนี้นะหากงสปอนมาต้องพื้นที่แบบไหนอะชื้นเอ้าชนมันหลอกตาอะไรล่ะมันหลอกตามันไม่ใช่ไดมอนด์โอ้โหเออโอ้ยมังกรตายแล้วโอ้โหเฮ้ยเราไม่หาพวกนั้นหรอกนะเราต้องครอบครองกงสปอนสิดับเบิลดอปอันล็อกเลเวล1เอ้าเพิ่งเคยลงเหมืองด้วยตัวนี้เหรอเนี่ยเหลือเชื่อเพิ่งเคยลงเหมืองเป็นครั้งแรกปกติซื้อเอาหรือไม่ก็รอเขาบริจาค
จอนเลยโอ้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองงานนี้วางโปรไว้เลยสิรออะไรนี่ได้แล้วได้แล้วฮ่าฮ่าเดี๋ยวเซนโฮมสเกลตันเอ้ยแค่สเกลก็พอปึ้งได้แล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมค่ะโอ้ยถือว่าดวงดีมากอันนี้จริงที่ตั้งใจมาตรงนี้คือแบบตั้งใจจะหาทางลงค่ะก็ลงไปแบบที่ลึกๆอ่ะโอ้โหอันนี้ดีดีงามมากวางโปรเรียบร้อยสบายใจวินี่ถ้ำใหญ่ใช่ไหมโอ้โหถ้ำใหญ่ยอดเลยคุณวันวีได้โกงสปอนสเกลตันมาแล้วธุรกิจฉายกระดูกอะต้องของมันต้องมีคือต้องบอกว่าแค่จะลงมาในถ้ำนี้ค่ะเพราะเห็นมันใหญ่ดีใช่ไหมลงมาปุ๊บมันเปิดเลยค่ะเปิดได้เห็นว่าโกงสปอนอยู่ตรงหน้าเลยอะยังดีงามอะเนี่ยลงมาแล้วเคลมเลยอะเนี่ยเคลมพื้นที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เมื่อกี้เดินไปทางไหนสักทางหนึ่งนี่แหละมันมีทางไปต่อด้วยค่ะเป็นโพรงใหญ่มากอันนี้เอมอรัลจริงๆหรือจริงมันไปอมภูเขาน่าจะเอมอรัลจริงอ่ะอันไหนกงสปอนสเกลเอาก็ว้ามาเมื่อกี้ไงที่เป็นคอบสโตนปิดอ่ะเอ๋นี่ไงไม่เห็นหรอตอนแรกมันเปิดโล่งเลยอ่ะนี่เราเอาคอบสโตนปิดไว นี่ได้แล้วแต่ตรงนี้มันมีโพรงถ้ำทางลงหนึ่งทางนะแต่หาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วก็หายไปเลยอ่ะฮะอ๋อถ้ำโอ้โหถ้ำนี้ใหญ่มากใช่โอ้ถ้ำนี้ลึกมากเออโอ้ยกินยาไม่ได้วิวิอันนี้ไม่บอกดีกว่าให้มาทูลแล้วนอนเหรอรู้แล้วเองน่วงเหรอมันมากกว่านอนมาทูมันมากกว่านอนบอกแค่นี้แต่เดี๋ยวไปเองเขาบอกว่ามันมากกว่านอนอะไรกันนะยังไงเรารู้แล้วค่ะว่าต้องตรงนี้แน่ๆแต่อะไรที่มากกว่านอนเอ๊ะอะไรที่มากกว่านอนปกติบ้านนอนน่ะจะมีกรงสปอนอุ๊ยโอ๊ยโอ้โอ้ oh my god อ่ะลุยเลยค่ะเซนโฮมวอร์เดนคนมันมีดวงรู้ไหมว่าการรูดวอร์เดนที่สำคัญเขาทำยังไงไม่มีสนิทไม่มีคำว่าสนิทไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะทับอาสิมีคนขายคนแกะไหมมี600ซื้อไม่อยากจะสนิทแต่เราอาจจะสนิทได้ณตอนนี้นั่นสิเพราะเราก็มีสวิฟต์สนิทใช่ไหมคะปึ๊บ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 เงียบสนิทได้ก็สนิทอะไปอย่างน้อยวอร์เดนจะได้ไม่ตื่นเยอะแต่ปกติอะวอร์เดนตื่นก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสำคัญเลยคือของในกล่องอะอุ้ยกันเสียงกันเสียงกันเสียงไว้ก่อนอุ้ยมีตัวได้ยินเสียงเราโอ้โหยังไงก็เกิดแน่อย่างนี้ค่ะวิธีมีคนสอนมาแล้วค่ะอื
เราผู้เล่นเซอร์ทั้งหลายสอนมาค่ะว่านี่ไงวิธีที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็กั้นไว้ค่ะอย่างนี้เลยถ้าเรากั้นไว้อย่างนี้เราก็สามารถเปิดได้อย่างสบายใจค่ะปิดไว้ค่ะแล้วทีนี้เราก็จะเปิดกล่องได้อย่างปลอดภัยมัลติช็อตแชนเนลลิ่งอะไรไม่สำคัญเอาออกไปก่อนค่ะเก็บแค่หนังสือชั้นเนียมแท็กพอเฮ้ยอุ้ยขังข่าวตัวการปัญหาเลยค่ะมีขังข่าวก็มีโอกาสที่จะวอร์ดินเกิดได้สวิปสนิทช็อกเกอร์บ็อกช็อกเกอร์บ็อกช็อกเกอร์บ็อกไม่มีคนขายช็อกเกอร์บ็อกปกติมีโหข้างข่าวข้างข่าวเจ้าปัญหาโอ้โหโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะ ใจเย็นเรามาถึงที่แห่งนี้ก่อนเราสบายใจ ถ้าไม่ไหวจริงๆเรียกคนมาช่วยดีกว่าคุณวันเฟย์จึ๊บๆคนเคิร์ดขนาดนี้เอามาทำไมลูกวิปปิ้งเห็ดโหอยู่ข้างบนอย่างนั้นจะกันยังไงเหมือนวันนี้จะมาแล้วค่ะปึ๊บมืดขนาดนี้วอร์เดนตื่นใช่ไหมลูกถ้าได้สมุดเมนดิ้งสักเล่มหนึ่งก็คุ้มนะจะไปขายสัก 300,000 โอ้โห 300,000 เลยเหรอราคาใช่ราคาราคาตึงยังใช่แต่ว่าวันรีโลกอาจจะไม่ตึงมั้งอาจจะต่ำหน่อยแต่ก็อย่างน้อยก็คงได้เป็นแสนอ่ะรู้ไหมว่าอะไรคือตัวปัญหาที่สุดในการลุยบ้านวอร์เดนเนี่ยถ้าจะลุยแบบสเตลนะข้างข่าวกังกาวมันแบบมันทำให้บอดเด้นตื่นได้ง่ายๆเลยอ่ะอันเบรกิ้งหนึ่งโอ้ยเอ็นชานโกลเด้นแอปเปิ้ลเฮ้ยเดี๋ยวนะทับเอเซลนี่ไงในเมื่อกล่องเก็บของเราไม่มีขายในตลาดสินี่20,000ไปเลยสปิปิ้งเอ็ด3 20,000ไม่มีใครเขาสนคนแก่สีหรอกสีไหนก็ได้ต้องเหลือห้องกลางอ่ะไม่รู้มันมีของไหมไม่อยากเข้าไปวงจรมันเยอะกลัวอะไรแค่วงจรกูไม่ได้กลัววงกลมกลัวเสียงวงจรมันน่ากลัวนะตรงที่เสียงมันนั่นแหละไล่หนึ่งดีนี่แหละวอร์เดนบอกเฮ้ๆสวัสดีมนุษย์เฮ้ยวอร์เดนเองวอร์เดนไม่เห็นจะเก่งเลยปะทุคุณมันมีเคยลงมันเดินวนจี้แล้วยังทำนี้ไม่ตายหมดอันจี้มาแล้วไม่มีทางรอดวันฮิตเลยนะเฮ้ยแล้วเหรอผมไปโดนมันจี้มันครึ่งตัวเองอะหมดฮาร์ดก็มันก็ครึ่งไหมมันก็รอบแรกก็น่าจะรอดอยู่อะแต่ว่าตอนที่หนีอะตายเงี้ยเก๋ถ้าหนีเมื่อไหร่ก็ตายเรียบร้อยหลังจากสำรวจบ้านวอร์เดนเสร็จแล้วค่ะมิวก็ตัดสินใจที่จะออกสำรวจเมืองสักหน่อยเพราะคิดว่าอาจจะได้กองสปอนเพิ่มโดยเฉพาะกองสปอนซอมบี้ค่ะอยากได้มากเลยในที่นี้ก็มีคำเตือนนะเขาบอกว่าเวลาสำรวจในเมืองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสเกลตันค่ะดังนั้นถ้าหนีได้ก็หนีโบนัสสเกลตันน่ากลัวมากนี่ก็บ้านนอน
ปกติแถวบ้านน้อนก็จะทำให้เราเห็นกรงสปอนได้ง่ายนะเพราะว่ามันจะโล่งๆมองเห็นง่ายมีไหมนะแต่กรงสปอนสเกลตันดีที่สุดแล้วค่ะณตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้นั่นน่ะเราได้พิสิทธิ์ของแอดมินวาร์ปไปปุ๊บไอ้นั่นเลยกลับบ้านได้ทันทีอ่ะหนีได้ทันท่วงทีอ่ะไม่ต้องติดกูดาวไงโอ้ขายอะเอ้าไอเทมที่ติดดาเมจเอาไปขายไม่ได้เหรอนี่ฮะจริงเหรอใช่มีดาเมจขายต้องไปแบบดูราบิตี้เต็มก่อนถึงจะขายได้ใช่ก็ความรู้ใหม่ใช่ก็นี่แหละเราต้องมาเล่นเราถึงจะได้รู้ก็ว่าอยู่ไม่มีคนเอาไอเทมที่เป็นดาเมจไปขายเลยนะอ้าวให้หันนอนไปละนอนการ XP ซ่อมของก่อนขายในเมื่อตลาดไม่อนุญาตให้เราขายของที่มีดาเมจได้ค่ะมิวก็เลยตัดสินใจที่จะเอาจอบมาซ่อมก่อนแล้วก็จะได้เอาไปขายในตลาดเพราะจอบพวกนี้ค่ะติดเมนดิ้งด้วยนะเผื่อจะมีคนซื้อเป็นแหล่งวิธีหาเงินใช่ไหมวิธีซ่อมที่ดีที่สุดนะตอนนี้ค่ะไขบ้านวอร์เดนค่ะได้อีกทีซ่อมได้เอ้ยเอานี้ไม่มีเมนดิ้งนี่นะต้องมีเมนดิ้งถึงจะซ่อมได้ค่ะมีคนซื้อด้วยเก่ง 100,000ซื้อไปย่อยเหรอไม่รู้ซื้อไปใส่กางเกงมีเมนดิ้ง 100,000 ให้ได้มา 100,000 เห็นไหมแต่จะเห็นคนขายของเป็นหลักแสนก็อยู่หลายคนนะแต่นี่ 100,000 ไงแค่หนึ่งไงแค่หนึ่งเลยราคามันถูกใช่ขายถูกกว่าชาวบ้านตัดราคาชาวบ้านเขาก็รีบขายไงก่อนที่ของมันจะเฟ้อได้มาใจตั้ง 100,000 แต่ตอนนี้มีเงินน่าจะ 400,000 ละแล้วก็คือแบบคนอื่นตอนนี้ราคามันยังอยู่ที่ประมาณสัก 200,000 กว่าๆเงี้ยหรือไม่ก็ 150,000 เราก็ขายไปเลย 100,000 นี่มันนักตัดราคาตัวยงหรือเปล่าก็ขายก่อนหาเงินก่อนไงล่ะธรรมดาธรรมดาต้องหาเงินเฮ้ยมีคนซื้อรั่ว 100,000 อีกแล้วเห็นไหมเฮ้ยสักพักนึงไอ้พวกนี้เอาไปย่อยเอาเมนดิ้งช่างมันอย่างน้อยก็ขายไปได้แล้ว 100,000แสนหนึ่งหน้าไปย่อยจริงๆอ่ะเฮ้ยอุ๊ยเสียงมาย่อยแล้วไงย่อยไปเลยอย่างน้อยทางนี้ได้แล้ว 100,000 เร็วๆเราจะรีบเอาไปขายคือแบบบางคนอาจจะมีเงินเยอะไงแล้วแบบโอ๊ยไหนๆมาเจอบ้านวอร์เดนแล้วลืมเอาพลั่วมาอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจวาร์ปกลับไหวบ้างคงไม่ขนาดนั้นเฮ้ยแน่ขั้นสุดอีก 100,000 ขายไปอีก1เลยเมนดิ้งอย่างงี้กันเลยเดี๋ยวเชียวใช่นี่แหละแต่ก็คือขั้นสุดอ่ะเอ้าเฮ้ยได้อีก1แล้วอีเซลนี่มีกี่ชิ้นเนี่ยมาถูได้อุปกรณ์เมนดิ้งกี่ชิ้น3ชิ้นค่ะแล้วก็มีพั่วแบบเต็มๆแต่ไม่มีเมนดิ้งอีกประมาณ3ชิ้นแต่ถ้าได้หนังสือจะคุ้มกว่าแต่รู้สึกว่ารอบนี้ไม่ได้หนังสือเลยจะได้จริงสบายใจวิทยาเงินมันก็อย่างนี้นี่เองเฮ้ยแต่มันหาได้แค่300,000เลยแล้วมาดู300,000เองนะคุณวันวี300,000นี่คือต้องทำฟาร์มทั้งหลายวันนะทำฟาร์มหลายวันนะจริงเหรอหลายวันจริงเหรอผมว่าแบบไม่นานหรอกทำฟาร์มลงมาเป็นเวเยอร์ดูสิ300,000นี่เยอะแล้วตัดอ้อยไปวันวันอะวิ่งตัดอ้อยไหนดูสิต้องหาบ้านวอร์เดนต่อแล้วไปไถต่อหาที่อื่นนะใช่ถ้าหาที่อื่นได้โอ้โหนี่คือแบบคนตั้งแบบไม่ขายอ่ะล้านหนึ่งโอ้โหเมนดิ้งล้านหนึ่งคือแบบตั้งไว้เพื่อไม่ขายล้วนๆอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาอ่ะนะแบบใช่ของเต็มเหรอกล่องเต็มแล้วช็อกโกบล็อกอ่ะไม่เก็บของแล้วช็อกโกบล็อกกันเหรอเห็นตั้งไว้ตั้งนานแล้วค่ะในเมื่อเป็นวันนี้โลกฟาร์มของใช่ไหมเราก็นับเป็นซีซั่น2อ่ะทรัพยากรใหม่เพียบให้ออกค้นหาผจญภัยมาขายกันได้เราก็ไม่รอช้าค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยเป็นการหาเงินเข้ากระเป๋าที่ดีมากค่ะมีเอ็มคอยไว้จับจ่ายให้สอยในเซิร์ฟนี่มันดีจริงพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ